สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่15 กันยายน 2557สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับหลังจากที่วันก่อนนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะราคาก็มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้ไปถึงบริเวณแนวรับ 1,225 เหรียญนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำจุดนิวโลครั้งใหม่ในรอบสัปดาห์นะครับแล้วก็ตลอดสัปดาห์ตลอด5สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ราคาก็ยังอยู่ในช่วงที่เป็นการปรับตัวขาลงนะครับในวันนี้มีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเรายังมองว่าเป็นเพียงลักษณะของการรีบาวด์ขึ้นมานะครับแท่งเทียนก็ทำเป็นรูปแบบของการรีเวิร์ดนะครับก็เป็นสัญญาณของการกลับตัวระยะสั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงมองว่าราคาน่าจะมีการรีบาวด์ขึ้นไปทดสอบที่บริเวณใกล้ๆประมาณ 1,237 เหรียญจนถึง 1,244 เหรียญนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนะครับถ้าหากสถานะมีกำไรก็อาจจะเป็นสถานะทำกำไรไปก่อนนะครับเมื่อขึ้นทดสอบที่บริเวณดังกล่าวแล้วหากราคายังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ค่อยพิจารณาเปิดช็อตโพซิชันนะครับดังนั้นในระยะนี้นะครับอาจจะต้องเล่นตามกรอบระยะสั้นๆไปก่อนเนื่องจากว่าเทรนนะฮะเทรนระยะกลางระยะยาวเนี่ยยังเป็นแนวโน้มที่ยังเป็นขาลงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการดีดตัวขึ้นไปเราจะมองเป็นเพียงลักษณะของการรีบาวด์ขึ้นไปเฉยๆเท่านั้นนะครับดังนั้นเล่นนะฮะบริหารตามกรอบนะครับบริหารพอร์ตตามกรอบที่ให้ไว้ในแต่ละวันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,239 เหรียญนะครับแนวต้านที่2 1,247 เหรียญแนวต้านที่3 1,254 เหรียญครับส่วนแนวรับแนวรับแรก 1,226 เหรียญแนวรับที่2 1,217 เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย 1,200 เหรียญนะครับวันนี้นะฮะอาจจะต้องพิจารณาที่บริเวณแนวต้านเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ